วันนี้อ้าวแชมป์กลับมาเมื่อไหร่อ่ะลูกเอ้าคุณน้าสวัสดีครับกลับมาเมื่อกี้เลยคุณน้าพอจะรู้ไหมครับที่บ้านผมไปไหนนะครับบ้านเงียบมากเลยอ๋อเขาก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดกันไงลูกโรงพยาบาลใครเป็นไรหรอครับเอ้าก็อากงแอดมิดไงที่บ้านไม่มีใครบอกแชมป์หรออากงแอดมิดแล้วนี่ไม่มีใครคิดจะบอกแชมป์เลยใช่ไหมเอาแชมป์แชมป์มาได้ไงอ่ะอากงไม่สบายทำไมไม่บอกอ่ะถ้าแชมป์ไม่มาคือจะไม่รู้เลยใช่ไหมทำไมแชมป์ต้องรู้คนสุดท้ายด้วยวะหรือว่าแชมป์ไม่เคยสนับสนุนครอบครัวเลยใช่ไหมไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแชมป์ทำไปนะแชมป์อยากให้กงเห็นอยากให้กงภูมิใจแต่นี่อะไรอ่ะครอบครัวปกปิดกันเองนี่หรอมีอะไรก็บอกดิแล้วแชมป์ทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรวะก็เขารู้ไงว่าแกเรียนหนักและแกก็เป็นเด็กคิดมากก็เลยยังไม่ได้บอกไม่ใช่ป่ะเจ้ปกปิดกันอย่างนี้นะลูกก็ไปคุยกันที่บ้านป้าพูดอะไรสักคำดิแชมป์กลับบ้านก่อนป้าไม่เจ๊ป้าพูดดิแชมป์กลับไปคุยกันที่บ้านแชมป์ขาจะมาเซอร์ไพรส์ไม่แชมป์ต้องเซอร์ไพรส์เองใช่ไหมแชมป์แชมป์เข้าใจเจ๊ป่าวะคือแกอยู่ที่นี่อ่ะแกก็ช่วยอะไรไม่ได้ไงม้าก็เลยบอกให้แกกลับไปสอบก่อนแต่เดี๋ยวเจ๊จะทยอยส่งข่าวให้ไม่ต้องเป็นห่วงแชมป์แกลองคิดดูนะถ้าแชมป์อยู่ที่นี่แล้วโกงรู้ว่าแกไม่ยอมไปสอบอากงเขาจะยิ่งเสียใจนะเว้ยฮัลโหลแชมป์แชมป์ฮัลโหลได้ยินเจ๊เปล่าเก็บความทรงจำไว้เรื่อยมามันคงทำให้รู้ว่าช่วงเวลานั้นมีค่าแค่ไหนอากงมึงทำอาหารอร่อยสุดแล้วแน่นอนเฮ้ยให้ไปแค่7 คะแนนเองมันก็ดีนะจะได้มีรสชาติของชีวิตก็ว่ากลัวหรือจะไปทำตัวปั้มปั้มเป๋อเป๋อแล้วไปอยู่คงเร็วครั้งแรกด้วยแล้วก็จะว่าเอาอากงเป็นห่วงหลานก็บอกพูดมากนะไปไปไปครึ่งลกทางเราก็กลับบ้านเรากงก่อนเลยไม่ว่ากี่ข้อความที่สวยงามหรือแสนหวานแค่ไหนไม่อาจจะเป็นเหมือนก่อน